ครับสวัสดีอีกมือนะครับเนาะมือนี้ก็สิได้มาแนะนำอาหารคือเก่าแหละครับจากพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี้โผใหญ่นี่เด้อครับเด้อมือนี้ก็สิมาแนะนำอาหารก็คือปลาแดกบองครับปลาแดกบองบ้านเฮาเอิ้นปลาแดกบองภาคกลางเขาก็สิเอิ้นปลาลาสับว่าซั่นว่าแต่ว่านี่ปลาแดกบองครับเป็นอาหารที่เขาว่าเหม็นแต่ว่าแซ่บก็คือปลาแดกบองนี่แหละครับอย่างหนึ่งนะครับที่นี่ปลาแดกบองในสูตรนี้กับเบิ้งเอาด้วยครับว่ามันสิมีอย่างแน่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่บางคนอาจสิเคยเห็ดหรือบางคนอาจสิบ่เคยเห็ดเพราะว่าสูตรนี้ก็เป็นสูตรทางสารคามเขามากินกันนะครับแต่ละจังหวัดนี่มันสิบ่คือกันนะครับแต่ละที่ก็สิอาจสิเฮ็ดบ่คือกันมันก็สิมีหลายๆสูตรหลายๆอย่างนะครับสําหรับปลาแดกบองนะครับมื้อนี้ผมก็สิมาเฮ็ดสูตรแรกซะก่อนนี่คือสูตรที่1สําหรับผมสําหรับที่มาแนะนําท่านทั้งหลายที่ติดตาม YouTube อยู่เนี่ยนะครับที่เบิ่ง YouTube อยู่ตอนเนี้ยว่าอยากเฮ็ดปลาแดกบองแซ่บๆกินนี่สิเฮ็ดจังไดนะครับมื้อนี้พ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี้โผใหญ่นี่ก็สิได้มาแนะนํานะครับวิธีการเฮ็ดปลาแดกบองแซ่บๆนะครับของสูตรทางสารคามเพิ่นนะครับสําหรับส่วนผสมก็มีอย่างแน่ครับอันดับแรกก็คือปลาแดกบองเอ้ยอันดับแรกก็คือปลาแดกดิบนี่แหละครับเนี่ยนะครับนี่เด้อครับปลาแดกนี่ครับปลาแดกนี่ยังเป็นตอนอยู่เนี่ยครับเป็นตอนอยู่เฮ็ดจังไดเฮาก็ไปสับล่ะครับว่าสูตรนี้ต้องสับเนี่ยครับเป็นตอนอยู่ครับนี่อันนี้ก็คือผมสับไว้แล้วเนี่ยครับนี่สับไว้แล้วสับมุนแล้วนะครับสับละเอียดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่คือกระเทียมครับกระเทียมก็ใส่ขนาดนี้แหละครับมีกระเทียมแล้วก็มีหอมครับหอมแดงเนี่ยครับหอมแดงด้วยครับเด้อต่อไปก็คือตะไคร้ครับเนี่ยครับตะไคร้ซอยแล้วก็อีหยังอีกเนี่ยครับใบมะกรูดซอยครับแล้วก็ที่ขาดบ่ได้ก็คือพริกนี่แหละครับพริกป่นครับเนี่ยที่นี่เครื่องปรุงอีกอย่างหนึ่งก็คือชูรสชูรสก็เดี๋ยวเฮาค่อยใส่นิดเดียวนะครับชูรสบ่ต้องใส่หลายเนี่ยครับนี่ก็คือนี่แหละครับส่วนผสมที่ยังบ่ทันได้ยังบ่ทันได้จัดการยังบ่ทันได้ปอกจริงๆเขาก็นี่แหละครับใหม่ๆก็มาจังซี่แล้วก็ไปทําความสะอาดให้ดีๆแล้วก็มาหั่นมาปอกนะครับแม่นก็สิออกมาได้จังซี่ครับทีนี้เบิ่งครับผมสิไปสับให้เบิ่งว่าสับปลาแดกให้เบิ่งเด้อครับเด้อต้องสับให้ละเอียดนะครับเนี่ยเบิ่งเด้อครับเด้อสับเนี่ยครับนี่แหละครับสับให้มันละเอียดเนี่ยค่อยๆสับไปปลาได้ทุกปลาได้ครับได้ทุกปลาได้ทุกชนิดอาจสิเป็นปลาคอก็ได้ปลาดุกก็ได้ปลาเข็งก็ได้ปลากระเดือดก็ได้แล้วแต่ครับแล้วแต่คนดีเอาปลาหยังมาเฮ็ดเอาไปเอามาสับให้ละเอียดท่านชาว YouTube ทั้งหลายนะครับเด้อที่อยากเฮ็ดปลาแดกบองกินเองบางคนก็ว่าเฮ็ดจังได๋เนาะมันจังสิแซ่บเนาะปลาแดกบองนี่เนี่ยครับเบิ่งเลยครับเบิ่งพ่อใหญ่อ้วนคนผู้ให้ขี้โผใหญ่นี่เฮ็ดให้เบิ่งแล้วก็เฮ็ดไปตามขั้นตอนนี่แหละครับแซ่บแน่นอนครับแซ่บอีหลีเนี่ยๆเห็นบ่เนี่ยอันนี้คือขั้นตอนในการสับมันมีหลายอย่างดีครับคําว่าปลาแดกบองนี่ลางคนก็มักสุกลางคนก็มักดิบสุกนี่จังไดก็คือเฮาหลังจากเฮาเฮ็ดก็เดี๋ยวผมสิเฮ็ดสูตรอีกสูตรสุกให้เบิ่งอยู่ครับแต่ว่าก็มื้อนี้ก็เอาสูตรนี้ไปซะก่อนอันนี้ตามคําเรียกร้องเด้ครับเพราะว่าเฮ็ดแล้วก็สิได้ไปส่งลูกค้าลูกค้าอยู่แถวปทุมครับเขาสั่งเพิ่นสั่งมาก็สิได้เอาไปส่งเพิ่นหลังจากเฮ็ดแล้วนั่นแหละ
ครับละเอียดแล้วครับแค่นี้ก็ละเอียดแล้วครับว่าได้ยากจักเม็ดอันนี้คือประเด็ดที่ผมซับแล้วนะครับผมก็เสียวมาใส่กันไว้อันนี้เฮ็ดให้เบิ่งซื่อๆแล้วครับว่าเนี่ยซับจังซี่เด้อนี่แล้วแล้วว่ามาใส่ที่นี่ขั้นตอนต่อไปนะครับนะก็คือการตําเครื่องตําเครื่องก็สิใส่เวลาโดนจักหน่อยนะครับเดี๋ยวเด้อผมสิตําเครื่องให้เบิ่งนี่ครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งนะครับนะขั้นตอนในการตําเครื่องเอาหยังใส่เอาอันนี้คือตะไคร้ครับตะไคร้ใส่ใส่พร้อมกันเลยครับตะไคร้แล้วก็หอมแดงนี่ครับหอมแดงใส่อันนี้หอมแดงอันนี้กระเทียมเลยครับด้านนี้กระเทียมนะครับเราจะสิตำให้เบิ่งว่าเนี่ยตำจังซี่ล่ะตำให้ละเอียดด้วยครับเพราะว่ามันเนี่ยครับตำใจเย็นครับตำไปเรื่อยๆตำให้ละเอียดระวังไห่ด้วยครับตำหอมนี่ระวังไห่ด้วยมันมีสารบางอย่างเข้าตาเฮาเดียวกะทําให้น้ําตามันไหลบางคนเพิ่นว่าโอ้ยให้ตําซํานี้ก็ให้เนาะย่านเมียบ่เพิ่นว่าดิบางคนว่าว่าบ่แม่นดอกครับมันมีสารบางสิ่งบางอย่างอยู่ในหอมนี่แหละครับจักเป็นสารจังดอกผมก็บ่ได้เรียนมาหรอกแต่ว่าพอเข้าตาแล้วมันแสบทําให้น้ําตามันไหลนะครับบางคนก็ว่าเฮาย่านเมียมันก็บ่ได้ย่านดิเมียเนาะแต่ว่าก็เกรงใจเพิ่นตัวเนาะลูกผู้อื่นมั้ยเฮาสิไปเฮ็ดหยังเพิ่นได้เฮาไปซื้อเพิ่นมามั้ยเฮาไปขอเพิ่นมาแล้วเฮาก็รักษาเพิ่นอย่างดีเลยเว้ยมันก็ซ้ําทรงย่านไปเนี่ยล่ะมันต้องมีความสุขตัวมันจังม่วนถ้าบ่ย่านหลายมันก็มีแต่ทะเลาะกันชีวิตก็บ่ค่อยมีความสุขแล้วเว้ยว่าเรื่องประแดกบองซื่อๆนะครับก็เลยแถมก็เลยแถมชีวิตซื่อๆดอกครับตำไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปใจห่อนมันตำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็แหลกเองนะครับตำไปเรื่อยๆนี่ครับตำไปต้องไปเรื่อยๆนี่เห็นบ่นี่นี่ก็เป็นสูตรสูตรหนึ่งนะครับเด้อครับในหลายๆสูตรประเดี๋ยวบอกในหลายๆสูตรอันนี้ก็คือสูตรอีกสูตรหนึ่งคือกันขันชาว YouTube ทั้งหลายอยากเฮ็ดกินอยากลองเบิ่งว่าเพราะยายอ้วนคนผู้ให้ขี้โผใหญ่ๆนี่แล้วตัวอยู่บ่แซ่บคือเราว่าบ่เนี่ยก็ไปเฮ็ดเบิ่งล่ะครับคันอยากฮู้คันสิถามหาผมเด้คันสิอยากขอเบอร์โทรเด้ขอก็บ่ให้ดอกครับจะค่อยติดตามใน YouTube ไปจังซี่ล่ะครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมสิมีรายการนั่นรายการนี่เข้าไปให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้ฟังได้รับชมเบิ่งเสน่หาของอาหารคนบ้านเฮาปากอีสานนี่มีเยอะแยะครับอาหารมีแต่แนวแซ่บๆพลังต่างชาติก็ยังมักเลยครับอาหารภาคอีสานเนี่ยครับตำไปเรื่อยๆเนี่ยครับใกล้แหลกแล้วล่ะครับที่นี่เฮาก็ต้องใส่หยังก่อนวันนี้เขาใส่พริกไปโหลดได้ครับนี่นะพริกใส่ไปโหลดเนี่ยใส่ไปเลยแล้วตำใส่กันไปเป็นหยังจังใส่พริกอันนี้มันก็เป็นสูตรหนึ่งแหละครับไปใส่พริกเฮ็ดหยังมันตำง่ายนะครับทำให้การตำของเขามันละเอียดเร็วขึ้นนี่ครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แหละครับบางคนก็บ่ฮู้ดอกบางคนก็ใส่ทีหลังแต่ว่าผมนี่ใส่ก่อนอย่างนี้แหละ
เดี๋ยวค่อยใส่ปลาแดดที่หลังที่นี่เครื่องต่างๆที่อยู่ในโคกเนี่ยมันสิทําให้ละเอียดเร็วขึ้นนะครับเนี่ยละเอียดเร็วขึ้นทําละเอียดเร็วขึ้นมีอย่างหลายเด้อครับมีแค่นี้ท่านนี่แต่ว่าเฮาก็ใส่ชูรสนิดนึงล่ะปรุงรสเพิ่มสารปรุงรสเนาะชูรสนี่เนาะนะครับตําไปตําไปเรื่อยๆเฮามั่นใจว่าเฮาคันมันมั่นใจว่าละเอียดแล้วก็จังใส่ปลาแดกดอกปลาแดกที่เฮาสับไว้เทื่อเดียวนะครับนี่เลยครับท่านผู้ใดเบิ่ง YouTube อยู่ก็ติดตามไปเรื่อยๆเด้อครับเด้อพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี้โผใหญ่นี่ล่ะสิเฮ็ดอาหารให้เบิ่งซุมือซุมือล่ะครับถ้าสนใจถ้าถูกใจก็กรุณากดติดตามเด้อครับเด้ออันตัวแดงๆอยู่ข้างขวามืออยู่ล่างๆนะครับคําว่าติดตามนะครับกดให้แน่กดคําว่าติดตามให้นําแน่ก็สิได้มีกำลังใจในการเฮ็ดแต่ละมื้อแต่ละเว้นไปผมก็สิได้นำอาหารต่างๆสูตรต่างๆที่แปลกๆแน่ก็สิได้นำมาเสนอให้ท่านทั้งหลายที่ชม YouTube อยู่เนี่ยฟังแล้วก็เบิ่งนะครับอันนี้ก็อันนี้ใส่เลยครับใส่เลยใส่ละกระตับเลยใบมะกรูดครับใส่รสหอมเหรอครับท่านใส่ใบมะกรูดไอ้แล้วเหรอนี่นี่เล่งจ้ะเนี่ยครับตลาดซับครับปึ๊บนะใส่เข้าไปแหละตลาดซับก็ใส่ไปแหละวันนี้ก็สิตำให้มันเข้ากันครับเนี่ยตำให้เข้ากันโอ้หอมนี่สิแซ่บวันเดี๋ยวใส่ชูรสด้วยครับจ้ะเดี๋ยวใส่ที่หลังให้มันเข้ากันก่อนคันพริกบ่พอก็ใส่เอาได้ครับแล้วแต่ผู้ใดมักเผ็ดเผ็ดมักบ่เผ็ดได้ครับคนผู้พักเผ็ดก็เอาใส่เอาคนผู้มักซ้ำนี่ก็ซ้ำนี่อันนี้เพิ่นก็บ่ได้ขอมาต้องก็สิเฮ็ดไปตามสไตล์ผมนี่ล่ะอันนี้ก็สิไปเสร็จแล้วก็สิไปให้ลูกค้าอยู่แถวปทุมครับคนสั่งมาสั่งมาโลนึงก็บ่แม่นไสแต่ครับก็สักพวกเดียวกันเขาเจ้าเคยกินคนงานเขาเจ้าเนี่ยครับหอมครับมันบ่แม่นปลาแดกดันธรรมดาเนี่ยแซ่บพวกเดี๋ยวไปใส่ชูรสด้วยครับอันนี้ใส่สารปรุงรสจักหน่อยบ่ต้องใส่หลายครับใส่หลายบ่ดีเนี่ยครับใส่แค่นี้พอสั่นเดียวพอน่ะแค่นี้ตำครับตำเข้ากันพอเข้ากันแล้วก็พอตัวบัดเฮ็ดจังได๋บัดเอาตักใส่กระปุกของตัวนะครับคือสิพอแล้วล่ะเผ็ดความเผ็ดก็สิพอดีแล้วมันเผ็ดหลายก็บ่แซ่บนี่แหละครับแล้วแล้วนะครับสำหรับปลาแดกบองสูตรของพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี้โผใหญ่นะครับนี่ครับไปถ่วยให้เบิ่งแล้วแล้วครับแล้วแล้วเนี่ยเห็นบ่เป็นตะกินก็ปลาแดกซื่อๆแต่ว่าก็เป็นตะกินเนี่ยครับคันเฮาเฮ็ดดีๆเนี่ยครับเนี่ยครับแล้วแล้วครับเห็นมั้ยนี่แหละครับมื้อนี้ปลาแดกบองนะครับปลาแดกบองสูตรที่1นะครับก็ขอขอบคุณท่านทั้งหลายขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามใน YouTube อยู่ขณะนี้นะครับเด้อก็ถูกใจก็ไปกดติดตามให้ได้ครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผู้เฒ่าพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี้โผใหญ่ผู้นี้นะครับก็ขอขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามตั้งแต่แรกยันสุดท้าย
มื้อนี้ก็สิขอกล่าวคำว่าสวัสดีซะก่อนครับมื้อรุ่นเจอกันใหม่เด้อครับเด้อสวัสดีครับ